ตักอันนี้แบบมีเนื้อมะพร้าวโอ้โหน่ากินมากดูสิเนื้อฟักทองแบบแน่นๆเลยอ่ะอยากให้เห็นแบบชัดๆนะคะว่าเนื้อฟักทองเนี่ยนุ่มหนึบมากเนื้อแน่นโอ้โหไม่เละแล้วก็ไม่แข็งด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวิธีการนึ่งฟักทองให้เนื้อนุ่มหนึบไม่เละไม่แข็งนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆค่ะได้ฟักทองนึ่งเอาไว้โรยน้ำตาลงาคั่วแบบนี้ขั้นตอนแสนง่ายเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเจ๊ปานมีฟักทองอยู่เซี่ยวนึงนะคะจะเอามาทำอะไรก็คิดไม่ออกเลยจะเอามานึ่งแบบง่ายๆเลยค่ะฟักทองนึ่งเนี่ยเนื้อจะหนึบไม่เละแล้วก็ไม่แข็งเนี่ยเรามีวิธีง่ายๆในการที่จะทำให้ฟักทองนึ่งเนี่ยอร่อยเนื้อแน่นนะคะเรามาเตรียมน้ำสำหรับแช่ฟักทองก่อนเลยค่ะน้ำเปล่า1กะละมังแบบนี้แล้วก็น้ำส้มสายชูสำหรับน้ำส้มสายชูเนี่ยใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะฟักทองประมาณครึ่งกิโลตามด้วยน้ำปูนใสจะทำเองหรือว่าจะเป็นน้ำปูนใสสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้ค่ะ1ช้อนโต๊ะเช่นกันเทลงไปเลยเราก็คนให้น้ำเนี่ยเข้ากันก่อนนะคะแล้วนำฟักทองมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะชิ้นประมาณนี้ชิ้นไหนใหญ่หน่อยก็แบ่งครึ่งเลยนะคะได้แบบนี้แล้วก็เอาฟักทองมาแช่น้ำที่เราผสมไว้สัก10นาทีค่ะเนื้อฟักทองเขาจะนุ่มหนึบไม่เละไม่แข็งแล้วก็นึ่งให้สุกไวด้วยนะคะเราแช่น้ำไว้ก่อนครบเวลาแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาเรียงใส่ซึ้งนึ่งเลยนะคะจะนึ่งหรือจะอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะเปิดแก๊สไฟกลางไปทางแรงนะคะแล้วก็ตั้งหม้อน้ำใส่น้ำลงไปใส่หม้อนึ่งฟักทองปิดฝาใช้เวลานึ่งไม่เกิน20นาทีค่ะระหว่างที่รอนึ่งฟักทองเจ๊ปานก็จะเอางาขาวงาดำมาคั่วให้หอมก่อนนะคะคั่วงาจนเหลืองหอมแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะและเคล็ดลับที่จะทำให้งาเนี่ยหอมอร่อยนะคะเจ๊ปานจะเอาช้อนเนี่ยมาบี้ให้งาเนี่ยแตกมันอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยที่จะทำให้งาหอมอร่อยกว่าเดิมค่ะให้เขาแตกมันบี้เบาๆนะคะส่วนผสมของน้ำตาลงาคั่วแล้วก็เกลือนะคะสำหรับราดไอตัวฟักทองนึ่งนะคะก็เอาน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็งาที่เราคั่วนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันรับรองเลยว่าโรยฟักทองนึ่งนี่อร่อยมากประเภทกล้วยนึ่งก็อร่อยค่ะมันนึ่งอะไรเงี้ยใช้วิธีนี้เลยนะคะใช้สูตรนี้ในการเอาน้ำตาลแล้วก็งาคั่วเกลือมาผสมกันนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นก่อนนะคะแป๊บเดียวเองก็ได้เนื้อฟักทองนึ่งที่เนื้อแน่นนุ่มหนึบโอ้โหบอกเลยค่ะว่าน่าอร่อยมากๆทำง่ายด้วยค่ะคนที่ชอบมะพร้าวขูดนะคะก็ใส่มะพร้าวขูดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มะพร้าวขูดหายากมะพร้าวแพงด้วยเจ๊ปานก็เลยใช้เกล็ดมะพร้าวแทนนะคะอยากใส่เยอะๆก็ใส่เลยค่ะยิ่งทำให้ฟักทองอร่อยมากๆและก็โรยด้วยงาคั่วน้ำตาลที่เราทำเอาไว้นะคะหอมๆเลยโอ้โหทำใหม่ๆน่าอร่อยมากๆส่วนคนที่ไม่ชอบมะพร้าวก็โรยแค่น้ำตาลก็พอนะคะน้ำตาลงาคั่วก็อร่อยแล้วต้องขอท้าพิสูจน์เนื้อฟักทองนุ่มๆหนึบๆ น่ากินมากเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะ กำลังพอดีเลยอ่ะไม่เละไปแล้วก็ไม่แข็งไป2คำเลยอร่อยมากเนื้อดีมากเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะขนมไทยทำง่ายจากฟักทองอร่อยและมีประโยชน์ด้วยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปเสิร์ฟฟักทองนึ่งก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะตักอันนี้แบบมีเนื้อมะพร้าว
โอ้โหน่ากินมากดูสิเนื้อฟักทองแบบแน่นๆเลยอ่ะ